ออสซิเซียชาติพันธุ์กันชนบนความขัดแย้งระหว่างรัสเซียกับจอร์เจียArts Roagustos ช่วง30ปีกันมาลูบาชีวิกอาวิทคุณป้าเลียครับเป็นคนจอร์เจียครับได้ใช้ชีวิตอยู่ในสกินวาลีฝั่งทางนู้นครับกับชาวออสซิเซียอย่างสงบสุขมาตลอดครับคุณป้าก็บอกว่าชีวิตของเธอที่ผ่านมาที่อยู่ที่นั่นนั้นเธอไม่เคยสนใจเลยครับว่าใครจะเป็นออสซิเซียหรือจอร์เจียเพียงแค่ข้ามวันเท่านั้นครับเธอไม่สามารถกลับไปที่นั่นได้อีกเลยเพราะเกิดสงคราม5วันระหว่างจอร์เจียกับรัสเซียครับบ้านของเธอนั้นได้อุทิศให้กับความทรงจำที่เจ็บปวดครับตั้งแต่นอกบ้านเลยครับที่เราเห็นสภาพของบ้านนั้นก็ยังมีรอยกระสุนอยู่ที่กำแพงอยู่มีหลุมต่างๆที่เป็นหลุมระเบิดพื้นใช่ครับแล้วก็จะมีชิ้นส่วนต่างๆนะคะอย่างเช่นพวกแก้วช้อนขวดหรือแม้กระทั่งเครื่องประดับนะคะคุณป้านี่คือจะเก็บไว้ทุกอย่างเธอใช้วิธีการที่การสื่อสารเหตุการณ์ต่างๆนั้นด้วยภาพถ่ายครับแล้วก็เอาไปแขวนอยู่ที่ต้นแอปเปิลที่ตายซากแล้วติดตามฟังสารคดีเล่าเรื่องระหว่างทางผ่านเสน่ห์ของเสียง Spirit Along the Way ไทย PBS Podcast